ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นแบบรายวันโดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียนะคะที่ตอนนี้มีผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาค่ะ2วันที่ผ่านมารวมมาถึงวันล่าสุดวันนี้นะคะตัวเลขผู้ป่วยค่ะเกือบแตะ 100,000 คนแล้วยังวันนี้เพิ่มขึ้นมานะคะมากถึง 97,000 คนทําให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมที่อินเดียนะคะตอนนี้มากกว่า 4,600,000 คนแล้วล่ะค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะที่อินเดียนะครับที่เมียนมาซึ่งถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทยนะครับปรากฏว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อนะครับก็เพิ่มขึ้นมารายวันนะครับประมาณวันละ200ถึง300คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของทางการเมียนมาจึงจำเป็นต้องมีการสั่งระงับเที่ยวบินเข้าออกทุกเที่ยวบินนะครับโดยเฉพาะที่จะบินลงที่นครย่างกุ้งซึ่งกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดรอบล่าสุดแล้วนะครับเพราะว่ายังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับการระบาดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมานะคะค่อยๆขยับเข้ามาจากพื้นที่ห่างไกลมายังพื้นที่ใกล้ตัวเมืองรวมไปถึงเข้ามาในตัวเมืองแล้วตอนนี้อันตรายนั่นก็คือว่าอาจจะขยับมาประชิดพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยได้ทางการไทยจึงต้องเข้มงวดเป็นอย่างมากค่ะภายหลังจากที่รัฐบาลเมียนมานะคะได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 สั่งล็อกดาวน์นครย่างกุ้งห้ามเดินทางเข้าออกทั้งหมดพร้อมสั่งห้ามเที่ยวบินในประเทศขึ้นบินมีผลทันทีค่ะไปจนถึง1ตุลาคมนี้นครย่างกุ้งนะคะเป็นเมืองหลวงทางการเงินของเมียนมาและยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและเป็นจุดต่อรถและเครื่องบินด้วยก่อนหน้านี้ค่ะรัฐบาลเมียนมาได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนของย่างกุ้งใน29เขตจากทั้งหมด44เขตโดยสั่งให้ประชาชนอยู่กับบ้านภายหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นแพทย์ในเมียนมาหลายคนเตือนนะคะว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในเมียนมาอาจจะพุ่งสูงถึงหลักหลายหมื่นคนได้หากยังคงขาดแคลนชุดตรวจเชื้อโควิด-19 และประชาชนก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลพอมีอาการป่วยขณะที่สถานการณ์ในโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งมีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ก็กำลังขาดแคลนสำหรับยอดผู้ป่วยติดเชื้อล่าสุดในเมียนมานะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น272คนรวมผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 2,422 คนเสียชีวิตไปแล้ว14คนค่ะขณะเดียวกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4,004 คนส่งผลให้ผู้ป่วยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไปเป็น 257,863 คนซึ่งก็เป็นจำนวนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก186คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 4,292 คนส่วนอินโดนีเซียค่ะมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในอาเซียนโดยมีจำนวนทั้งสิ้น 8,650 คนติดเชื้อ 214,746 คนนับเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่สถานการณ์การระบาดยังคงรุนแรงอยู่ส่วนที่อินเดียนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายวันพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการต่อเนื่อง2วันติดต่อกันโดยในรอบ24ชั่วโมงค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมามากถึง 97,654 คนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศรวมมากกว่า 4,600,000 คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,200 คนรวมเสียชีวิตทั้งประเทศ 77,506 คนซึ่งอัตราการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นในอินเดียถือว่าเร็วกว่าทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะที่รัฐมหาราชตระทางตะวันตกของอินเดียผู้ป่วยทะลุ1ล้านคนแล้วเมื่อวานนี้ทำให้เป็นรัฐหรือเป็นมณฑลแรกของโลกที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เกิน1ล้านคนค่ะส่วนที่เมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์นะคะประชาชนออกมาชุมนุมเพื่อประท้วงมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมของรัฐบาลภายหลังการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่าฝูงชนที่รวมตัวกันจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 3,000 คนที่นิวซีแลนด์ค่ะมีประชากรราว5ล้านคนประสบความสำเร็จในการหยุดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจนกระทั่งสิงหาคมที่ผ่านมาเกิดการระบาดอีกรอบส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศล็อกดาวน์เมืองออคแลนด์ไปทันทีค่ะส่วนที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียกลุ่มผู้ประท้วงท้าทายมาตรการการล็อกดาวน์เป็นสุดสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วนะคะทำให้มีผู้ถูกจับกุม14คนและมีการฝ่าฝืนกฎหมายสาธารณสุข
แล้วถูกดำเนินคดี51คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนราว100คนประท้วงในหลายพื้นที่ของเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียขณะเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในออสเตรเลียพุ่งเกือบ800คนแล้วส่วนจำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่ 26,565 คนส่วนถ้าไปดูตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 28,690,000 คนส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า 920,000 คนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ